พิเศษติวเข้มวิชา S4 League เรียนพิเศษเสาร์อาทิตย์รับเงินเพนบวก 30% 24พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้เด็กซิ่วชั่วโมงระทึกแจกไอเทมในเกมฟรีทุกเสาร์อาทิตย์24พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้Sudden Attack Season 2 แจกไอเทมทุกเสาร์อาทิตย์24พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมนี้เทศกาลสอบเก็บคะแนนของเกม Counter Strike Online พร้อมบทพิสูจน์ใหม่ให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกมาเก็บคะแนนแล้วจะรู้ว่าไหวไม่ไหวกับ Scenario Mode 15พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้รายละเอียดเพิ่มเติม www.playfps.com อินเป็นไรครับเนี่ยมือที่ก็อย่างนี้เรามาทีมของดิสทริกสวัสดีครับนะฮะสวัสดีด้วยนะครับกับ Play FPS TV Just Dead ครับ Yes Sir ครับใช่นี่โดนอะไรมาครับโดนกุ้งกัดมาโอ้โหแน่นอนว่าจะเป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์ใช่ครับผมโหนี่เลยแค่เล่นเมื่อกี้เป็นกุ้งฝอยละฮาเลยทำไมครับผมไม่มีอะไรแล้วครับแม่นะฮะตามไม่ทันอ้าวโอเคนะครับวันนี้กับ Play FPS TV ของเรานะครับติดตามชมได้นะครับทาง playfps.com นี่แล้วก็รวมถึงนะครับ facebook.com/playfps ด้วยใช่แล้วครับหรือตาม YouTube ก็ได้ก็เสิร์ชเข้าไปนะครับ playfps นะครับก็จะเจอพวกเราทั้งหมดหรือดูในโซเชียลแคมของผมก็ได้โซเชียลแคมของพี่ก็มีนะใช่ครับดูติดตาม follow ผมนะครับทางเป็น Instagram หรือว่า Twitter ผมก็จะอัปเดตด้วยว่ามาเมื่อไหร่อย่างไรผมทำงานดีขนาดนี้น่าขึ้นค่าตัวมากอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับผมเรามานะฮะในช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะครับกับโชกันโชกันโชกันครับเนี่ยเขาโดนกุ้งกัดถึงใช้ปืนไม่ได้ทำไมล่ะครับเป็นปืนเอเลี่ยนคนธรรมดาใช้ไม่ได้อ๋อครับพี่ต้องการอธิบายอะไรให้ผมรู้ครับไม่ก็บอกเฉยว่าโดนกุ้งกัดแล้วใช้ปืนได้ให้เป็นความรู้ใช่ครับผมมาช่วงแรกของเราเดี๋ยวนะครับนี่เพราะมันเข้ากับข่าวนี้ครับอ๋อมันเป็นเรื่องของดิสทริกครับอ่าฮะนี่เทิดในเรื่องนี้เป็นดิสทริกนายแต่ว่าในข่าวที่เราจะมาบอกจะเป็นดิสทริก187อ๋อเหรอหรือ187โอเคครับครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะฮะแนว FPS นะครับที่ไปบุกตลาดนะฮะในโซนอเมริกาเหนือมาแล้วสำหรับเกม District 187นะฮะหรืออีกหนึ่งเกมที่ชาวเกมเมอร์ชาวไทยที่จะไปในน้ำของ Sudden Attack นั่นเองของก็แค่ Sudden Attack กันแล้วนะครับใช่แล้วครับก็เขามีการเปิดนะครับให้บริการนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย CJE Entertainment นะฮะไฟเปิดท้ายบริการ Night Zone ชาวเพจใช้ความว่าเปลือกประเทศใช่ครับในโซนต่างประเทศไทยภายใต้ชื่อเน็ตเมเบิลซึ่งได้มีการโอเพนเบต้าไปแล้วโอเพนเบต้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกม District 187 District 187 Sunday Attack หรือว่า Sunday Attack ได้เปิดขายบริการในรากหลายประเทศสำเนียงอย่างนี้นะโอเคนะครับเขาบอกว่าได้เปิดขายบริการในหลายประเทศแล้วซึ่งได้ถือว่าแม้แต่ตัวเกมนะฮะจะเปิดให้บริการมาแล้วหลายปีนะฮะแต่ก็มีผู้เล่นเนี่ยให้ความสนใจนะครับในการเปิดเกมนี้นะฮะในโซนอื่นๆนะฮะด้วยใช่น่าสนใจมากเลยนะครับนี่คือข่าวแรกของเราครับไปที่ข่าวที่2ดีกว่านะฮะกับซอมบี้ยูซอมบี้ยูก็เขาจะมีการสัมผัสบรรยากาศในครับผมโอ้ซัมซังกีกราวเกมซอมบี้ยูนะครับพาผู้เล่นนะครับไปสัมผัสบรรยากาศในเมืองนะครับอังกฤษในประเทศอังกฤษเนี่ยครับผมกับสถานที่สำคัญต่างๆนะครับที่เหล่าซอมบี้จะออกมาอารวาสทั่วเมืองแล้วก็เดินตะลุยฝ่าฟันฝูงซอมบี้กันคือเราก็ต้องตะลุยซอมบี้กันอะไรแบบนี้ใช่นะครับเกมนี้เล่นในมุมมองบุคคลที่1ครับพร้อมเลือกเมนูนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์พิเศษผ่านทางหน้าจอนะครับบนเกมแพดนะครับทำให้การเล่นเกมเป็นไปอย่างต้อเนื่องต้อเนื่องด้วยนะฮะด้านกราฟิกนะครับเพิ่มนะฮะระดับความสมจริงนะครับการเล่นเกมการเล่นเกมมากขึ้นครับผมนะก็เกมเพลย์ล่าสุดนี้เผยให้นะครับให้เห็นลูกเล่นต่างๆที่เราสามารถใช้ภายในเกมนะผ่านทางเกมแพดได้นะของเครื่องวียูนะใช่นะว่าน่าสนใจมากนะครับกับซอมบี้ยูนะฮะวางจำหน่ายในอเมริกาด้วยวางจำหน่ายแล้วในอเมริกาเรียบร้อยแล้วท่านตอนนี้ครับผมโอเคครับและนี่ก็คือโชกันของเราครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะฮะกับชูตเฮดเด็กบอลครับลองยิงช่วงนี้นะฮะชูตเฮดเด็กบอลของเราครับครับผม
เราก็จะมีข่าวคราวนะฮะทำความรู้จักกับแผนที่ใหม่นะครับนั่นก็คือ Iron Heart นั่นเองที่กำลังจะมานะฮะเด็กๆแนวอย่างเรานะครับได้ลองเล่นกันนะฮะในแผนที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ Exploit Season 2 Iron Eyes นั่นเองคุณครูขอบอกว่าในช่วงเวลานี้เด็กๆควรจะจดและจำให้ดีเพราะว่าคุณครูจะออกสอบและมีของรางวัลให้ด้วยแสดงว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยที่ว่าจะมีของรางวัลแจกเนี่ยจะเป็นข่าวคราวในช่วงนี้ใช่ไหมครับก็เรียกว่าไม่ต้องอะไรมากมายจำช่วงนี้ให้ดีดูช่วงนี้ให้แบบว่าติดตาตึงใจแนวข้อสอบที่อยู่ตรงนี้ใช่แล้วนะครับโดยแผนที่นี้นะจะมีรูปร่างครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกเติมเต็มนะฮะไปด้วยสิ่งก่อสร้างในโรงงานนะครับซึ่งถูกจัดวางอย่างลงตัวช่วยส่งเสริมนะผู้เล่นของทั้งสองฝ่ายนะครับมีความสนุกสนานกันมากขึ้นและก็ผู้เล่นนี้นะครับจะมีจุดเกิดอยู่ที่ห้องณสุดขอบของทั้งสองฝั่งของแผนที่อย่างนี้นะครับเป็นห้องเล็กๆนะฮะที่ผู้เล่นอีกฝั่งเนี่ยสามารถบุกเข้ามาได้นะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีทางลาดยาวนะครับไม่ได้ลาดยางนะครับลาดยาวเชื่อมระหว่างอาคารทั้งสองฝั่งนะครับของแผนที่จุดเกิดด้วยแต่ว่านะฮะเขาบอกว่าฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับคือทางผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถใช้เพื่อไอ้ทางลาดยาวเนี่ยสามารถใช้เพื่อไปยังฐานที่อยู่ใกล้ๆกับฝ่ายตรงข้ามได้และนี่คือช่วงเวลาของชุดเฮดเด็ดกระบาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในช่วงหน้ากับเกมกับฮาร์เบิร์ดูดีฮะและในที่สุดครับจากการร่วมมือของเราสองคนตอนนี้เนี่ยทั้งเอเลี่ยนครับน้องกุ้งของเรากับคนนะฮะทั่วโลกเนี่ยก็จับมือกันที่เรียบร้อยนี่สันติภาพจงบังเกิดนะครับครับผมนะฮะมันเหมือนเรายืนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะอยู่ดีสติกันได้ไงก็ไม่รู้ครับผมครับวันนี้นะฮะนอกจากสันติภาพแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรฮาๆมาให้ดูบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับแน่นอนกับเทียนกั๊กฮาร์บาร์ความหนุกหนาของเราเนี่ยไม่เคยลดหย่อนเลยจริงๆใช่แล้วเรียกได้ว่ามาเต็มทุกสัปดาห์นะครับกับเกียร์กั๊กฮาร์เบิร์ตและเช่นเดียวกันครับเราก็มีการแจกของรางวัลทุกสัปดาห์เช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราถามไปนะครับว่าเอว่าเนี่ยเขาทดสอบนะครับยิงปืนของเขาเนี่ยนะฮะกับอะไรกับอะไรซึ่งก็เป็นคำตอบที่ยากเป็นคำถามที่ยากมากก็เลยใบ้ไปก็ขึ้นต้นด้วยกำลงท้ายด้วยเพชรเดินทางด้วยแพงครับผมนะครับขึ้นต้นด้วยกำแพงแล้วลงท้ายด้วยเพชรครับผมนะครับเป็นชื่อจังหวัดนะครับถ้าน้องได้ไปเพลย์ดูนะฮะก็อันนี้นะฮะคำตอบของเราก็คือกำแพงนั่นเองนะครับขอแสดงความยินดีนะฮะกับผู้โชคดี
ำหรับของรางวัลนะฮะในรอบที่แล้วเนี่ยคนไหนที่แบบพลาดนะฮะไม่ได้ตอบหรือว่าตอบผิดตอบไม่ทันไปนะฮะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังมีมาแจกอีกครับเป็นนะฮะชุด Brexit Boy นะครับครับผม and girls นะฮะ Royal Imperial Guard Set 1นะครับใช่แล้วครับเพียงตอบคำถามเท่านั้นนะฮะว่า I love her นะฮะเป็นจากของเกมอะไรใบให้หน่อยละกันว่าขึ้นต้นด้วย S ลงท้ายด้วยโฟลีโอ้โหยอดมากทีหลังอย่าใบเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งเข้าซองถึงที่เลยนะฮะส่งคำตอบนะครับพร้อมชื่อเบอร์โทรแล้วก็ไอเกมนะครับ S โฟลีแล้วก็ไอเทมที่ต้องการนะครับมาที่อีเมลนี้ครับ playps@asiastore.co.th ครับผมภายใน6วันตั้งแต่วันที่คุณดูคลิปใช่แล้วครับตั้งแต่คลิปขึ้นนี่ตั้งแต่วันนี้มันดูคลิปเกิดมันไปดูตอนสิ้นปีมันส่งมาไม่ได้นะครับก็ส่งก่อนที่คลิปใหม่จะขึ้นอ๋อโอเคใครที่ตอบเข้ามานะฮะโดนใจทีมงานนะฮะมากที่สุด20คนแรกนะครับก็รับไปเลยนะฮะรางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นไอเทมที่บอกกันไปนะฮะนี่ไอโดนใจทีมงานบางทีก็ลำบากกันนะเกิดเป็นแบบว่าแฟนมันเตาะใครอยู่อะไรแบบนี้เออเราต้องแอบมาแบบว่าดูนิดนึงนะต้องแอบไปดูด้วยใช่ครับคือจริงๆตอบไม่ถูกแหละ20คนแรกใช่แล้วฮะก็แยกๆกันเข้ามาครับครับผมและนี่ก็คือนะครับ Play FPS TV Yesnet ครับ Yes Sir ครับซึ่งรายการของเราเนี่ยครับก็สามารถติดตามชมได้นะฮะ www.playfps.com ครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ตามแต่นะครับที่นะครับ www.facebook.com playfps ใช่แล้วครับเข้าไป YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่า playfps ก็ได้เช่นกันนะครับใช่แล้วครับอยากเจอตัวพวกเรานะฮะก็ลำบากนิดนึงนะฮะลำบากนิดนึงเพราะว่านอกจากงานนี้แล้วก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปทำงานไหนเลยครับผมนะครับก็ลองเทปูนขาวลงรูนะฮะที่เดียจะออกมานะฮะไม่ใช่หอยหลอดแหละนะครับแม่หยอดขนาดนั้นอ้าวโอเคนะครับเจอกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Nelicon นะครับ by New Ocean Esports ครับผมแต่วงในเว็บไซต์ PayPN นะครับช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะครับจะทำเต็มที่ครับ